วัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้ตามหัวข้อเราเลยนะคะฟื้นคืนชีพเจลไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ต่างๆนะที่แบบว่ามันแห้งอ่ะเนี่ยเรามีเจลไลเนอร์ของ Bobbi Brown อยู่นะคะใช้ไปสักพักเนี่ยใช้ไปสักครึ่งหนึ่งนะคะมันก็จะแบบแห้งแล้วนะคะแล้วก็จะทิ้งก็เสียดายเนาะวันนี้นะคะเรามีเทคนิคดีๆนะคะมาเนี่ยดูสิมันแห้งอ่ะยังไงดีอ่ะดูเนี่ยนะเราเขี่ยให้ดูนะคะเนี่ยมันแห้งแล้วจนแบบเนี่ยมันไม่ค่อยติดน่ะมันติดนั่นแหละแต่ว่าเวลาเราเขี่ยลงที่ตาน่ะนึกออกป่ะมันจะแบบมันจะไม่ลงอ่ะมันจะแบบมันจะไม่เป็นเส้นสวยๆอ่ะเนี่ยมันจะติดยากมันจะแห้งไปแล้วอ่ะนึกออกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่านะคะอยากให้แบบมันแบบคือแบบติดง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มนะคะมันแห้งไปเยอะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อยากให้เพิ่มความชุ่มนะคะก็มีเทคนิคนะคะสำหรับใครที่มีมาสคาร่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือว่ามันแห้งมากนะคะก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะคะก็อย่างตัวนี้นะคะเราได้ของ Ingross มานะคะอ่านว่าตัวนี้เป็นดูลารายนะคะดูลารายขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะอันนี้กล่องนางนะคะเป็น Makeup Mixing Liquid นะคะ Base ประมาณนั้นนะคะไว้ผสมตัวพวกแห้งๆทั้งหลายนะคะอย่างเช่นพวกเจลไลเนอร์เขียนคิ้วที่เป็นเจลนะคะแล้วก็พวกมาสคาร่าที่แห้งไปแล้วนะคะนี่ลักษณะขวดนางก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหัวก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะเนี่ยแล้วเวลาเราใช้นะคะเราก็หยดแค่หยดเดียวพอนะคะจำไว้ว่าเวลาเราใช้เนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะใช้น้อยๆก่อนนะคะใช้แบบว่าอย่างละหยดอย่างละน้อยน้อยไปก่อนนะคะพอน้อยพอเยอะเนี่ยมันจะแก้ยากถ้าน้อยๆเราสามารถเพิ่มได้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันดีกว่านะคะว่ามันปังหรือเปล่านะคะเดี๋ยวทดลองให้ดูนะคะอันนี้ก็ของ Bobbi Brown ที่เราแบบมันนานแล้วมันแห้งแล้วนะคะก็หยดนะคะหยด1หยดกดตรงนี้นะคะลงไปหยดเดียวพอนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่พอก็ค่อยหยดนะคะหยดเดียวพอนะคะแล้วเราใช้นะคะจริงเราจะบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้มันคุณสมบัติมันแบบมันช่วยผสมเครื่องสำอางที่หมดแล้วนะคะให้กลับมาใช้ใหม่ได้นะคะพวกเจลเนี่ยเนื้อมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนื้อมันก็จะแบบคล้ายๆไพรเมอร์นะเราว่านะเนื้อมันก็จะคล้ายๆไพรเมอร์เนี่ยมันจะแบบหนืดๆมันไม่หนืดนะมันจะแบบอะไรมันจะลื่นๆนะคะพอเราผสมเนี่ยมันจะแบบคล้ายๆไพรเมอร์ลักษณะคล้ายๆไพรเมอร์ที่คุมมันนะมันจะพอเรานวดไปสักพักแล้วนะคะมันจะแห้งนะคะมันจะแมตต์แล้วก็มันจะแห้งนะคะประมาณนั้นนะเนี่ยมันจะแมตต์แล้วก็มันก็จะแห้งไปนะคะเนี่ยเห็นไหมแห้งแล้วนะคะเห็นไหมฉะนั้นเราไปผสมเครื่องสำอางฉะนั้นกลับมาต่อนะคะสำหรับอายไลเนอร์นะคะที่ของ Bobbi Brown ตัวนี้นะคะเราดูมาดูนะคะว่าพอผสมไปแล้วนะคะมันจะเป็นยังไงนะอันนี้นะคะก็เขี่ยก่อนนะผสมนะคะจิ้มลงไปนะที่เราผสมเลยนะจิ้มลงไปนะคะจิ้มลงไปเจลเดี๋ยวเราไปเทียบกับที่เราก่อนที่เราจะหยดเนาะดูนะคะเห็นไหมเนื้อมันก็จะเปียกขึ้นนะคะความคมมันก็จะแบบคมขึ้นเดี๋ยวขีดให้ดูนะเห็นไหมต่างกันไหมดูนะเห็นไหมความคมชัดนะคะอันนี้นะคะผสมแล้วนะคะอันนี้นะคะยังไม่ผสมนะคะเป็นไอไลเนอร์ที่แห้งๆแล้วนะคะเริ่มแห้งนี้พอผสมนะคะความชัดของเจลไลเนอร์จะชัดขึ้นนะคะโอเลิศนะดีนะคะเอาเราขีดให้ดูอีกทีนะคะหลังจากที่ผสมแล้วนะคะนี้นะคะขีดไปอีกรอบนึงนะคะ
อืมคมขึ้นเห็นไหมเส้นคมขึ้นอ่ะมาค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานะคะไปทดลองกับตาจริงๆเลยเนาะวันนี้นะคะเราใช้ไอไลเนอร์เป็น Pro Benz Liner นะคะเป็นไอไลเนอร์แบบงออย่างนี้นะของ Sephora เดอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจิ้มเลยแล้วกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็กลีบไปตามอายไลเนอร์อายนะคะก็กลับมาใช้ได้ใหม่เห็นไหมง่ายขึ้นนะคะอืมนี่นะคะชุบชีวิตนางนะเพราะว่ามันเหลือแบบเกินครึ่งอ่ะเนี่ยดูสิแล้วเราเสียดายอ่ะเขียนไปนะฮะเพิ่มห่างนิดนึงยังฝืดอยู่นะคะเราก็เติมได้ทีละหยดนะคะเท่านั้นนะทีละหยดเท่านั้นนะอืมนะคะแล้วค่อยเพิ่มใหม่ถ้าเกิดว่ามันยังนี่นะคะผสมลงไปนะคะอืมนะคะชุบชีวิตนางขึ้นมานะคะอ่ะนี่นะคะอืมเห็นไหมจากอายไลเนอร์นะคะที่แห้งนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ได้ต่อแล้วนะคะคุ้มไหมอันนี้นะคะอุ้ยขออภัยนะเดี๋ยวเราจำราคาไม่ได้นะคะของ Inkgloss นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมคอัพมิกซิ่งนะคะลิควิด 9ml นะราคาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปดูราคาให้นะเราจำราคาไม่ได้แล้วเราสั่งมาในกล่องมันก็ไม่เขียนราคานะคะอ่ะเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้นะคะอ่ะโอเคต่อเลยนะคะอีกข้างหนึ่งเนาะเราก็ใช้เจลไลเนอร์ที่เราผสมเมคอัพลิควิดมิกซิ่งนะคะเข้าไปนะคะก็ลงอีกด้านหนึ่งนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาฝากไว้แค่นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นะคะแต่ขนตาปัสมาคาร่าเสร็จแล้วนะคะถ้าอยากให้ฟิลแบบว่าสบายๆในวันนั้นนะคะดัดขนตานะคะแล้วก็ปัสมาคาร่านะคะเบาๆนะคะไม่ต้องติดขนตาปลอมนะคะก็ดัดขนตาไปนะคะแล้วก็ปัสมาคาร่าปัดขนตาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เติมอย่างอื่นเลยนะคะสำหรับเมย์นะคะวันนี้ก็ลุกแบบนี้นะคะอ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ก็ฝากไปด้วยนะคะกับช่องของเมษาเองนะคะอ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะดีมากเลยค่ะลุก